వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ. สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำเดือนกรกฎาคมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมีนเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินต้องการความสุขความสำเร็จทำอย่างไรนี่คือคำถามค่ะเพราะศรัทธาเพราะความดีเพราะความเชื่อมั่นเพราะพลังใจที่ก้าวไปพร้อมกับความสำเร็จจงเชื่อมั่นจงศรัทธาแล้วคุณจะพบกับความสุขความสำเร็จมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จไปด้วยกันนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีมีนค่ะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินค่ะช่วงนี้งานสูงรุมเร้ามีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นนะคะจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางการติดต่อการเซ็นการเบิกระมัดระวังการขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยค่ะแต่จะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจหากใครที่มีคู่มีเกณฑ์การมั่นหมายงานแต่งหรือการตั้งท้องมีบุตรค่ะระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงรถไฟชนกันความลับรั่วไหลค่ะระวังความชั่วร้ายสิ่งไม่ดีมารร้ายของไม่ดีสิ่งไม่ดีความรักที่มีกิ๊กความรักที่รักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้างานไม่เป็นดังเป้าหมายคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปไม่ค่อยเหลือเก็บมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายค่ะจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความยินดีค่ะระวังความผิดหวังล่มสลายสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นบางทีเนาะรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจคิดว่าดีพิจารณาแล้วว่าเชื่อถือได้แต่สุดท้ายเขาก็หลอกลวงค่ะนี่เลยค่ะจิตใจของมนุษย์ค่ะจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งค่ะช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะคำพูดจากผู้ใหญ่อาจจะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจคำพูดจากผู้ใหญ่นี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่ของเราหรือหัวหน้างานก็เป็นไปได้หัวใจคือความเจ็บปวดคือความทรมานใจระมัดระวังคนที่รักทำให้เจ็บปวดแม้จะมีโชคกับความรักก็จริงแต่บางครั้งสิ่งที่ซ่อนลึกก็คือความเจ็บปวดก็เป็นไปได้ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาอาจจะได้พบเจอกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศความรักที่อยู่ทางไกลค่ะสรุปสำหรับชาวราศีมีนประจำเดือนกรกฎาคมปี2565เกณฑ์ของการเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคได้มีโชคเล็กๆน้อยๆแต่ให้ระวังลูกหนี้ไม่ได้ดังใจลูกหนี้หนีหนี้ก็ให้ระวังนะคะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่อาจจะทั้งทุกข์และสุขกับความรักอาจจะมีการมั่นหมายงานแต่งการตั้งท้องมีบุตรแต่ระมัดระวังมือที่3เข้ามาโวเวกับความรักค่ะเพราะฉะนั้นมีสติไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่นะคะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานช่วงนี้งานไม่ได้ดังใจงานไม่ได้ดังเป้าหมายที่หวังมีความผิดหวังและคำพูดจากผู้ใหญ่ก็จะทำให้ทุกข์ให้กลุ้มเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากจะพูดอะไรอยากจะทำอะไรกับผู้ใหญ่ให้มีเสน่ห์ให้มีสติคำพูดจากเราอาจจะก่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นค่ะการเดินทางไกลจะมีโชคจากต่างประเทศแต่สุขภาพให้ระวังหน่อยนะคะเพราะช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยกับบริวารเหนื่อยหลายๆสิ่งแต่เป็นเพียงแค่ความอ่อนเพลียเท่านั้นค่ะ